พบเหมือนเรานั้นเคยพบเจอในฝันหัวใจฉันเต้นไม่เหมือนเดิมเมื่อใกล้เธอเสี้ยวนาทีที่ใกล้กับเธอโลกนี้ก็เปลี่ยนแค่มีเธออยู่เคียงต้องการแค่เพียงเท่านั้นไม่อาจหาเหตุผลข้อไหนไม่มีสิ่งใดทุกเรื่องระหว่างเรานั้นมันคืออะไรดังนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมนั่นคือฉันรักเธอรักเธอไม่เคยเปลี่ยนผันไปหากดาวได้ยินคำมาที่เธอของหัวใจกี่พันครั้งก็ยังจะขอดวงใจฉันอยู่ใกล้เธซีรีส์เรื่องนี้สอนผมอะไรหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นการทำงานในวงการแล้วก็เบื้องหลังเบื้องหน้าเองแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนในกองเนี่ยเพราะว่ามันเห็นถึงความตั้งใจของทุกๆคนดีใจที่มาถ่ายทอดแก่นของเรื่องนี้แล้วก็ภูมิใจกับตัวเองที่ทำมันออกมาครับผมเพราะเราตั้งใจแล้วก็ถ้าเราทำเต็มที่จริง